สวัสดีครับผมแบงค์กับโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการรีแอคชั่นกับคลิป Five Nights at Freddy's Series Episode 4หรือว่า Five Nights Fan Movie Draw Kill นั่นเองครับผมนะผมเพิ่งจะรีแอคชั่น AR Draw Kill ไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับผมนะมาวันนี้ก็มาพอดีครับผมนะกับ Five Nights Freddy's Series Draw Killผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อครับผมนะก็อย่างที่รู้กันว่าดีไซน์ของตัวละครไฟไนท์ในซีรีส์นี้นี่คือเท่มากแต่ว่าจะเป็นยังไงก็มาดูกันถ้าให้พูดตามตรงผมก็ลืมเนื้อเรื่องหมดแล้วเพราะว่ากว่าละตอนจะมานี่คือมันนานเหลือเกิน ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องไปถึงไหนแล้วก็มาดูกันตอนที่4โอเคมานี่อะไรไอ้เดี๋ยวนี่เขียนว่าอะไรถ้าเขียนว่ามีข้อความสำคัญอยู่ตอนท้ายวิดีโอพยายามดูให้จบโอเคครับผมแม่โอ้โหเปิดมาก็หน้าตาตื่นกลัวเหลือเกินคุณเธอนั่งทำอะไรคนนี้ใครเรารู้จักไหมอ้าวไอ้นี่ถือมีดมาทำไมอ้าวแล้วก็จิ้มเลยไหมเนี่ยอ้าวเปิดมาก็จิ้มเลยผมนะวอเตอร์ฟาดโอ้คนตบกันเองครับผมนะเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่โหดร้ายรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติอู้นี่ไงดรอคิลฟ็อกซี่อย่างเท่ยืนอยู่ท่ามกลางความโกลาหลให้มันตบกันไปแล้วยืนดูอะไรอย่างงี้ไฟในซีรีส์หรือฟ็อกซี่มันมีพลังทำให้พวกนี้ตีกันเองป่ะมาจะเล่าในตอนที่แล้วแต่ผมความจำสั้นนั้นยาวลืมไปแล้วมั้งเนี่ยโอเคมั้ยมีซับมั้ยเนี่ยไม่มีชิดเออผู้คนมันตบกันก็บอกแล้วอารมณ์ประมาณนั้นจ่ามาแล้วครับจะมาดูสถานการณ์เราได้ยินรายงานจากคนแถวนี้ครับบอกว่าได้ยินเสียงยิงปืนมีคนตบตีกันครับแค่นั้นเลยอ่ะและอยู่เรื่องก็เงียบลงครับโอเคเขาเป็นผู้ก่อการร้ายป่ะครับปกติต้องไปที่ที่คนเยอะไม่ใช่เหรอมาตีกันอะไรในนี้ครับถ้าเกิดว่าผู้ก่อการร้ายมันจะทำมันก็ทำไปทุกที่แหละเข้าใจไหมแล้วแผนยังไงดีครับเราจะทำเงียบๆกันอย่าให้ปล่อยให้ใครเข้าหรือออกจากตึกนี้ได้ป้องกันเอาไว้อยู่ด้านนอกเข้าใจไหมถ้าเราไม่ออกมาหาสวอททีมมาช่วยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับช่วยดีนะครับไปทุกคนก็เราจะไปตายก่อน ไม่น่ารอดวันนี้โหตึกนี้นี่มันโหไม่มีใครทำความสะอาดเลยใช่ไหมเนี่ย หรือเป็นตึกล้างไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมมันสกปรกได้ขนาดนี้เกลื่อนแย่เป็นที่อยู่ของคนไร้บ้านอะไรแบบนี้ป๊าดแต่มันก็รู้สึกว่าเรียลลิสติกดีนะและดูเหมือนที่จริงเอาล่ะพวกนายเอาชั้นนี้ไปคนอื่นตามตัวมาฉันเป็นคนสั่งอย่าบ่นเข้าใจไหมก็ยังไม่ยกโทษนายอีกเหรออมันโกรธตัวเรื่องอะไรฟะ โอ้แต่ปืนพร้อมเลยนะพวกรอคิวสู้ได้เหรอไม่กระสุนจะใช้กับแม่งได้หรือเปล่า ไม่มีการต่อสู้เหลือแล้วค่อนข้างเงียบตรวจสอบต่อไปถ้าเกิดว่ามีการโจมตียิงขาก่อนเข้าใจไหมพยายามอย่าฆ่าผมเนี่ยกลุ่มเราคิดว่านายทำเรื่องที่ถูกต้องนะไม่ต้องกังวลไปเรื่องอะไรตุกก็จำไม่ได้เหมือนกัน
มันจะมีในตอนที่แล้วแน่เลยถ้าเอ็งไม่เสียสละคนพวกนั้นแกก็อาจจะไปตามคนพวกนั้นด้วยถึงผ่านไปแล้วปีหนึ่งนะครับเหัวเขาจะยอมรับและยอมยกเธอให้ผมโอเคก็สอบไปก็แล้วกันตอนนี้ยังไม่เจอสักตัวโผล่มาผมเนี่ยตัวอะไรจะโผล่มาก่อนทั่วไปเดี๋ยวนะศพก็หายเหรอเพราะว่ามันน่าจะมีคนตบกันตายค้างอยู่ตรงกลางห้องหรืออะไรแต่นี่ไม่มีใครอยู่เลยเออมันก็แปลกๆอยู่นะอย่างน้อยมีสักคน2คนเป็นศพนี่ไม่มีใครอยู่เลยหายกันไปหมดหายกันไปได้ยังไงเอ้ยทำไมตาแดง What the ทำไมตาแม่งแดงขึ้นมาเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็เห็นภาพหลอนนะผมเนี่ยใครตายมันเองหรือเพื่อนมันเห็นภาพใครตายเห็นอนาคตเอง นี่โอ้ฟอกสีดอคิวโอ้นี่ไงผมเนี่ยเขียวจิ้มหัวตุ๊กตาเออมาที่ห้องฉันหน่อยนายควรจะได้เห็นสิ่งนี้นะจะมีใครมาหรือเปล่าเอ๊ะโอ้โหตุ๊กตาบอนนี่ผ้าพันแผลพันตุ๊กตาเฟรดดี้ไอ้นั่นอะไรบอลลูนบอยเลยเนี่ย นั่นเป็นบอลลูนบอยเหรอ The fuck อ๋อจำเรื่องราวคนบ้าที่ชอบไล่จับเด็กได้ไหมเออมันยังไม่ตายมีชีวิตอยู่พูดถึงอีกคนแหละเออดูดิกำแพงกันเสียงเป็นที่ที่ดีที่เหมาะการลักพาเด็กมาที่นี่เป็นไอ้บ้าแล้วมันก็ซ่อนตัวอยู่มันจะจัดการกับคนแถวนี้ได้หมดแล้วก็ตำรวจเลยเหรอไม่นะมันอาจจะเป็นเหยื่อไปแล้วสำหรับสิ่งที่เกิดที่นี่อ๋อโอเคเมื่อกี้นั่นหันมาโฆษณาพอดีขอดูอีกทีโอเคมันขยับได้ไงวะ มีอะไรมันเคลียร์ไม่มีคนไม่มีศพเอ๊เมื่อทุกคนอยู่ก็หายไปอย่างนั้นเลยครับพี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เสียงใครหัวเราะหรือร้องไห้ครับไม่รู้เหมือนกันแต่เสียงไม่น่าใช่คนโอ้นั่นคืออะไรเออทำไมห้องนี้มันแลดูสะอาดแปลกๆโอ้หัวเออหัวที่จิ้มอยู่ตัวแม่งอยู่นี่อยู่นะ ตกใจมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ระวังระวังอะไรล่ะก็บอกมาสิฮะระวังหมอกควันสีแดงอ้าวไม่ทันแล้วไอ้นี่เห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นเลสมิธโอ้อย่าเชื่อไอ้ตัวตาแกพอฟ็อกซี่อยู่ข้างหลังเอริกเกิดอะไรขึ้นเอริกอย่าไปไหนนะโอเคอยู่นี่เดี๋ยวเราจะพาคนมาช่วยคุณปิดประตูห้องให้ด้วยก็ดีนะอ๋อไอ้ที่จะโดนจิ้มใช่ไหมแต่ท้ายไม่โดนจิ้มป่ะอู้โดนอะไรเข้าโอ้ยผมปวดหัวเอเล็กโดนอะไรมาอู้โอ้อ๋อมโดนสะกดจิตป่ะ
นั่นจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คนตีกันโดนฟ็อกซี่ดอกคิวสกอจิกเกิดอะไรขึ้นเราต้องไปหาพวกเขาโอเคก็ไปสิยินเสียงปืนลั่นสักขนาดนั้นโอ้ควันแดงเขาบอกให้ระวังควันแดงควันแดงมาปุ๊บไม่สะกดได้เลยเหรอง่ายจังอ้าวเอเล็กเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะผมเป็นตาแดงอู้อุ้ยยิงทิ้งเลยอ๋อจะเกิดภาพหลอนถ้าไม่เห็นว่าเหมือนกับเป็นตัวปีศาจเออฆ่าปีศาจฉันรู้ว่าแกเป็นใครเจ้าแล้วก็มีระเบิดเอาน้อยหนาไปกินโอ้ตายเดี๋ยวไม่ทันได้ถึงจับแต่ต้องหุ่นอะไรจะตายกันหมดเพราะเราทำกันเองเนี่ยอีกูทำไมอย่าเชื่อตามึงอืมโทษทีนะแอกอ๋อเมื่อกี้โดนตาเปลี่ยนไปมองเห็นเป็นปีศาจผมนะแต่ถ้าเห็นในตัวนี้กูต้องเชื่อแล้วมั้งเนี่ยกูยิงข้างหลังเนี่ยเฮ้ฟ็อกซี่ดอคิวผมนะโดนอีกคนไม่มีใครจะต่อต้านได้เลยใช่ไหมเนี่ยไงต่อดีฮะสายไปก็สายมาหมุนไปหมุนมาจะเอายังไงโอ้โหไอ้พวกนี้อะไรอื้อหือภาพกล้องซูมขึ้นมา what อย่างเท่โอ้ทำไมไอ้พวกหุ่นโมเดลนี่มาจากไหนวะอย่าเชื่อที่ตาเห็นใช่ไหมไอ้พวกหุ่นโมเดลนี่คืออะไรเนี่ยมายืนสวยกันแต่ละคนหมายความยังไงดีเสียงเด็กพวกนี้หุ่นโมเดลนี่คืออะไรมายืนโพสท่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมเนี่ยอ้าวจบแล้วเหรออะไรฟ้าโอเคเดี๋ยวผมขอนั่งฟังเขาพูดนิดนึงแล้วกันโอเคผมนะที่เขาบอกตอนสุดท้ายก็คือเขาประกาศครับผมนะว่าประกาศขอจบซีรีส์นี้ในตอนนี้เลยจะจบอย่างนี้นะโอเคเขาบอกว่ามันใช้เวลาทำเยอะแล้วเขาทำคนเดียวไม่ไหวและตอนนี้เขาก็หันไปสนใจทำพวก Unreal Engine 5เริ่มไม่ค่อยอยากทำ SFM เท่าไหร่เลยแบบนี้ที่มันอยู่ระดับหรูขึ้นไปครับผมนะถ้าได้ลองอ่านดูแต่เขาบอกว่าเขาจะเอาซีรีส์นี้มารวมตอนแล้วก็อาจจะปล่อยอีกครั้งแต่ว่าเนื้อเรื่องก็น่าจะเหมือนเดิมน่าจะเพิ่มอะไรมาเล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเหมือนเดิมผมนะก็ประมาณนั้นนะผมนะนั่นคือซีรีส์ Final Fantasy Freddy ซีรีส์ Dog Kill Animation น่าเสียดายที่ซีรีส์นี้จบลงแบบงงๆครับผมนะก็ได้เห็น Foxy Dog Kill โชว์ความเทพแต่ว่าจะขอ Channel บอกพอและเลิกเวรกรรมนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนะเขาอาจจะมีผลงานอันใหม่ในแบบ Unreal Engine 5เร็วนี้ก็รอดูแล้วกันก็ว่าทำไมแต่ละตอนมาช้าเพราะว่าเขาทำคนเดียวแต่เขาทำไม่ค่อยไหวใช้เวลามากเกินไปเลยประกาศปิดครับผมนะเออแต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมนะใครชอบคลิปนี้เลยก็แล้วก็แชร์แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมทั้งหมดนะผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมรีแอคชั่นอะไรแบบนี้กดไลค์กันเยอะสวัสดีครับก่อนกู๊ดบายหน่อยกู๊ดไนท์